ท่านประธานที่เคารพผมขจิตชัยนิคมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีพรรคเพื่อไทยท่านประธานครับผมจะอภิปรายถึงข้อเสนอแนะต่อกรรมาธิการซึ่งสภานี้ได้ตั้งขึ้นก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีที่ท่านพูดว่าการตรวจสอบนี้ขึ้นอยู่กับสภาแล้วผมก็ต้องขอบคุณพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลและพรรคเสรีรวมไทยฝ่ายค้านที่ได้แสดงเจตนาและเสนอยตินี้แล้วก็ขอบคุณไปยังพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งท่านได้พูดว่าเห็นด้วยแล้วท่านก็เสนอยตินี้ต่อสภาสุดท้ายก็ท่านพรรคภูมิใจไทยที่ได้มาสนับสนุนจึงได้เกิดยตินี้ขึ้นแล้วผมมีความเชื่อมั่นว่าสภานี้จะให้ความเห็นชอบในการตั้งกรรมาธิการตรวจสอบการใช้เงินกู้ทั้งหมดซึ่งมีข้อผูกพันอยู่ในพระราชกำหนด3ฉบับรวมแล้วเป็นเงิน1ล้าน9แสนล้านแต่ผมจะเน้นหนักพูดถึงเฉพาะ1ล้านล้านแรกของพระราชกำหนดฉบับแรกนะครับก็ขอความกรุณาจากฝ่ายโสดนะครับได้ขึ้นคลิปที่ผมส่งไปแล้วนะครับท่านประธานที่เคารพใน3ฉบับนี้ฉบับแรกเนี่ย1ล้านล้านฉบับแรกใช้สําหรับเยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจในฉบับแรกนี้ได้แบ่งเป็นเรื่องการแพทย์และสาธารณสุข 45,000 ล้านใน 45,000 ล้านผมขอฝากไปยังรัฐบาลว่าในงบประมาณเนี้ยผมก็ยังสงสัยอยู่ท่านจะเพิ่ม 45,000 ล้านแต่เวลาจะตัดงบประมาณในพระราชบัญญัติโอนงบประมาณท่านก็ยังไม่ตัดเขาอยู่ตัดไปประมาณ 1,300 กว่าล้านวิธีคิดของท่านอาจจะไม่รอบด้านเกินไปไม่เป็นไรแต่ว่าผมฝากว่าฝากกรรมาธิการที่ท่านจะได้รับไปดูแลนะ 45,000 ล้านนี่ผมกลัวว่ามันจะไม่ถึงผู้ปฏิบัติการที่เข้มแข็งที่สุดอยู่ในหมู่บ้านอสมเมื่อกี้จากเพื่อนอภิปรายนี้จะถึงอสมเดือนคนหนึ่ง500บาทเองก็จะเพิ่มให้เขาในระยะสถานการณ์นี้แล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กระทรวงสาธารณสุขก็ควรจะเพิ่มให้มากกว่านี้ครับในระยะเวลาที่ต่อสู้ในโรคร้ายนี้ซึ่งสภาได้อนุมัติให้รัฐบาลใช้งบ 45,000 ล้านแล้วก็เครื่องมือทางการแพทย์จากการระดมความช่วยเหลือทุกฝ่ายก็ไม่ควรจะขาดแคลนแล้วครับท่านประธานนี่คือข้อฝากไว้สำหรับกรรมาธิการจะตั้งขึ้นแล้วไปดูแลเรื่องที่สองในเงิน1ล้านล้านเนี่ยใช้ 555,000 ล้านท่านประธานครับในจำนวนนี้เขาให้ชดเชยกับประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการผมมีข้อเสนอซึ่งได้เสนอไว้ในตอนอภิปรายแล้วนะให้ใช้สำหรับเกษตรกรฟื้นฟูเกษตรกรจริงๆ 150,000 ล้านผมจำได้ไปคลิปต่อไปครับในกรณีนี้เนี่ยผมให้ใช้เกษตรกรปัจจุบันนี้เลยทำไร่ทำนาอยู่เนี่ยไปฟื้นหน้าดินให้ครอบครัวละ 2,000 3ล้านครอบครัวผมบอกว่าให้ทำกับเกษตรกร3ล้านครอบครัวอย่ามาพูดเป็นพันเป็นหมื่นถ้า3ล้านเนี่ยหมายถึงทุกหมู่บ้านได้รับผลประโยชน์นี้ที่เป็นเกษตรกรผมเสนอให้จ่ายเงิน 35,000 บาทต่อครอบครัวผมจำได้มันจะหมดเงินประมาณ 150,000 ล้านเท่านั้นเองเท่านั้นเองหมายความว่าเทียบกับ 900,000 ล้านที่จะใช้อยู่ในข้ ฉบับที่ในข้อที่2และข้อที่3ในฉบับที่1ท่านประธานครับผมเสนอให้ช่วยเกษตรกรในการเพาะปลูกฤดูนี้โดยการพลิกพื้นหน้าดินโดยการไปปลูกหญ้าเนเปียให้ครอบครัวละ2ไร่ใช้เงินไป10,000ทั้งหมดเนี่ยกับเกษตรกรจะใช้เงินไปประมาณ 200,000 ล้านเท่านั้นเองพูดถึงตรงนี้นี่มีคนบอกว่าอ้าววิธีการที่จะจัดซื้อจัดจ้างทำได้เหรอทำได้ครับเพราะในงบนี้รัฐบาลได้ใช้วิธีซุปเปอร์พิเศษยิ่งกว่าพิเศษแปลว่าผ่านแล้วทำได้หมดครับท่านประธานครับผมสนับสนุนใ
รัฐบาลนี้เนี่ยนี่ทำสิ่งเล็กๆเนี่ยปลูกหญ้าเนเปียปลูก1ต้นขยายเป็น25ต้นจาก 2,500 ต่อ1ไร่กลายเป็น 50,000 แล้วจะมีรายได้เข้าไปทันทีแล้วก็เกษตรกรจะมีความสุขในการที่ได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลครอบครัวหนึ่งก็ประมาณเนี่ยทั้งหมด3ล้านครอบครัวก็ใช้ 30,000 ล้านท่านประธานครับมันก็จะเกิดสิ่งเหล่านี้ทั่วไปทั้งประเทศเลยนะฮะผมฝากไปยังกรรมาธิการและรัฐบาลคนที่จะใช้งบประมาณเนี่ยนะผมบอกย่าเนเปียใช้สำหรับเลี้ยงเป็ดบาร์บารี่ใช้เลี้ยงไก่พื้นเมืองใช้เลี้ยงหมูป่า 100% ไม่ต้องใช้ลำเพราะหมูป่ามันอยู่ป่ามันมีลำอยู่แล้วนี่ใช้เลี้ยงวัวแบบนี้เลี้ยงวัวเลี้ยงกระบือนี่เลี้ยงหมูป่านี่เลี้ยงป่าได้ทุกชนิดนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากย่าเนเปีย2ไร่ที่ท่านจะให้ถามว่าให้ได้ไหมให้ได้ยากอะไรอ่ะก็ประกาศวิธีจำนวนประชาชนใครจะปลูกปลูกแล้วก็ไปตรวจแล้วก็จ่ายตังค์นี่วิธีท่านทำได้อยู่แล้วนี่งบประมาณนี้ท่านทำได้เพราะว่าท่านใช้วิธีพิเศษมากในเดือนมิถุนาในระหว่างประกาศใช้เนี่ยพระราชบัญญัติควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉินนี่ท่านทำได้เสร็จแล้วผมเสนอต่อไปว่าให้ไปจัดระบบน้ำให้ประชาชนระบบน้ำโดยการท่านประธานเชื่อไหมครับถ้าขุดน้ำบาดาล1บ่อให้1ครอบครัวท่านประธานครับท่านเชื่อไหมครับถ้าพิสูจน์กันน่ะงบขุดลอกวันนี้ตั้งไปโครงการละ 500,000 กับไปขุดบาดาลให้ครอบครัวละ10,000บาทเวลาเขาไปขุดแล้วท่านต้องการน้ำเท่าไหร่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลไปวัดเนี่ยถ้าเขาได้มาตรฐานกระจายให้เขา10,000ครับวิธีการนี้ทำได้อยู่แล้วในสถานการณ์นี้รวมทั้งต่อพ่อ PVC อะไรต่างๆใช้ทั้งหมดถ้า3ล้านครอบครัวใช้ 75,000 ล้านบาทเองครับ 75,000 ล้านสำหรับเกษตรกรที่จะมีความสุขมาก3ล้านครอบครัวมีระบบน้ำทั้งหมดเจาะบาดาลใช้ระบบน้ำยิ่งใช้พลังงานแสงอาทิตย์พอแดดออกน้ำไหลพืชเขียวทั่วประเทศนี่คือสิ่งที่ผมเสนอแล้วก็เป็นไปได้เพราะว่าระบบการจัดซื้อจัดช่างมันพิเศษและพิเศษมากไม่ต้องเพราะการใช้ระบบการใช้ข้อเสนอของผมเนี่ยจึงเป็นข้อเสนอที่เป็นไปได้แล้วมันจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนท่านประธานครับผมยืนยันว่า3ล้านครอบครัวเนี่ยนะ 75,000 ล้านเนี่ยท่านใช้ระบบน้ำแบบที่ผมเสนอเนี่ยในเนี่ยระบบน้ำข้อ 3.5 เนี่ยนะใช้ครอบครัวละ 25,000 เทียบกับงบซึ่งราชการกำลังจะทำอยู่เวลานี้ขุดรอบทั่วประเทศอาจจะเป็นแสนล้านแต่ท่านท้าเลยผมท้าพิสูจน์สิ่งที่จะเกิดประโยชน์กับประชาชนนี่เหนือกว่ากันมากถ้าท่านขุดลอกคลองเต็มแผ่นดินเนี่ยประชาชนจะได้อะไรไปสำรวจแต่ละครอบครัวเขาจะได้อะไรนี่คือสิ่งที่ผมเสนอว่าเกิดผลประโยชน์จริงกับประชาชนท่านประธานที่เคารพครับเราพูดกันถึงว่าเรื่องปุ๋ยครับเกิดไปเรื่องปุ๋ยครับปุ๋ยเวลานี้เนี่ยผมเสนอให้ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยพืชสดอันนี้เป็นสูตรของขออนุญาตอ้างมหาลัยแม่โจ้คือสูตรที่เอาฟางหมักกับปุ๋ยคอกนี่ประมาณ1ตันครับลงทุน 2,000 บาทผมเสนออยู่นี่ให้ประชาชนครอบครัวละ10,000นะ3ล้านครอบครัวก็ประมาณ 30,000 ล้านให้เขามีปุ๋ยใช้ครอบครัวละ5ตันพอเขามีฟางเขามีปุ๋ยนี่ฮะเวลาครบ60วันแล้วจะเป็นแบบนี้ครับเป็นปุ๋ยคุณภาพเยี่ยมมากเพราะว่าทำจากฟางข้าวทำจากปุ๋ยคอกแล้วก็ยิ่งจะใส่จุลินทรีย์เข้าไประบบที่ทำอยู่เนี่ยปุ๋ยนี้จะมีคุณภาพสูงมากอย่างน้อยก็ตันละในตลาดเวลานี้ตันละ 8,000 บาทลงทุน 2,000 บาทให้เกษตรกรไปทำเขาทำเสร็จจ่ายตังค์เขาก็ยังได้เขาลงทุนไปก่อนก็ได้วิธีการได้ทั้งนั้นแหละครับสิ่งที่ผมเสนอนี้ในการผิดปุ๋ยอินทรีย์ต้นทุนต่ำครอบครัวละ 10,000 บาท3ล้านครอบครัวใช้ 30,000 ล้านบาททั้งหมดที่ข้อเสนอผมเนี่ย
ช้ทั้งหมดประมาณ300,000 ล้านในจำนวน950,000ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติฉบับที่1ครับสำหรับฉบับที่2ที่3ที่เป็นเงินประมาณ900,000 ล้านก็เป็นเรื่องของที่จะช่วยวิสาหกิจช่วยธนาคารให้มีความมั่นคงไม่มีเวลาอภิปรายแล้วครับขอบคุณครับท่านประธานครับครับขอบคุณนะครับ